สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่าเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมที่ชื่อกันว่า Rogue Life นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเกมนี้ผมเคยได้นำมาแนะนำให้ทุกๆคนได้รู้จักแล้วก็ลองเซิร์ฟมันไปแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเพียงแต่ว่าครั้งก่อนนู้นเนี่ยมันยังเป็นในส่วนของภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะฮะอาจจะออกมาสักพักแล้วนะครับสำหรับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาแนะนำเกมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกม RPG แล้วก็เกมที่ออกมาใหม่ๆซะส่วนใหญ่นะดังนี้ก็ถือว่ามันก็ไม่เก่ามากเนาะนะครับยังไงก็มาแนะนำกันแล้วกันนะฮะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวไม่พูดเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับเวอร์ชันภาษาไทยของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวกดแตะเข้าไปที่หน้าจอกันก่อนนี่ปั๊บยินดีต้อนรับนะจ๊ะนี่มาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าต่างๆนะฮะก็ผ่านไปนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะฮะกดข้ามไปเลยทีนี้ก็พอเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะแบบว่าค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นมาหน่อยนะครับพอรู้บ้างนะครับว่ามันพูดอะไรเนาะเลื่อนหน้าจอนะครับเพื่อเคลื่อนที่ไปซ้ายขวานั่นเองนะครับก็เหมือนกันนะฮะกับตอนที่ผมเคยได้แนะนำไว้นะฮะนี่แบบนี้ยิ่งโอ้โหอันนี้คือตัวพวกนี้คือแบบว่าโอ้ยตัวที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะฮะก็แบบเริ่มแรกเนี่ยมันจะแบบว่ามีสกิลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคือตอนที่ค่อนข้างจะเก่งแล้วนะฮะประมาณนั้นอ่ะบอสโอ้จัดการใช้ท่าไม่ตายตุ้มนี่ท่าไม่ตายแต่ละคนฮะก็แต่ละคนแต่ละตัวก็ท่าแม้ตายจะแตกต่างกันไปนะครับผมก็มีหลายรูปแบบนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับไม่ได้แบบว่าเล่นอะไรยุ่งยากอะไรมากมายนะฮะอันนี้ก็กดข้ามไปนี่อะไรนะกลุ่มอัศวินโอ้จะจัดตั้งกลุ่มอัศวินเหรอและอีกอย่างในที่เกาะแก่นี้น่ะอ่านไม่ทันว่ะตาก็กล้าได้ไงรู้ไหมยังมีคนอื่นอีกอะต้องเป็นคนที่อยากเข้ากลุ่มมาสวินแน่ๆเลยเอาล่ะต่อไปครับอันนี้กดออกกดเข้ามาเพิ่มตัวละครดูการที่ว่าจ้างครับจ้างตัวละครเราต้องจ้างมาเพิ่มฮะอันนี้ครับคนที่เราจ้างมาแล้วคล้ายๆกันเลยฮะนี่สวัสดีข้าคือเอายังไม่ทันได้พูดเลยมอนสเตอร์มอนสเตอร์มาต้องทำไงเราต้องเดินไปดูมอนสเตอร์ครับไม่ต้องประชนภัยฮะไปที่ด่านแรกกันก่อนเลยนะครับผมมันยังพูดพร่ำทำเพลงอะไรไม่ได้เท่าไหร่เลยนะก็ไปด่านกันแล้วนะไปต่อสู้กันแล้วมาออกเดินทางไปเลยนี่ทุ่งหญ้าอันปลอดโปร่ง โหมดอัตโนมัตินะครับถ้าหาว่าเมื่อกี้ที่มันบอกถ้าว่าเราปล่อยมือมันก็จะอย่างนี้เลยมันก็จะอัตโนมัติให้เรานะฮะซึ่งก็ในส่วนนี้เนี่ยเราเล่นแบบว่ากดเองก็ได้นะครับหรือไม่ต้องกดเองก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าถ้ากดเองเล่นเองเนี่ยมันจะหลบสิ่งกีดขวางต่างๆได้ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าปล่อยให้มันเล่นมันก็จะเป็นโหมดอัตโนมัติไปนะฮะยิงมันเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเนี่ยหมู่บ้านแออัดอุ๊ยหลบโอ้โหเกือบไม่ทันถ้าไม่ตายนี่จัดเลยมาแล้วครับเจอบอสฮะใส่ท่าไม่ตายกันก่อนนะฮะถ้าไม่ตายก็แบบว่าไม่ค่อยจะเจ๋งสักเท่าไหร่นะฮะนะตอนนี้เดี๋ยวต้องรอให้เลเวลมันอัพขึ้นมาก่อนนี่เย้เรียบร้อย3ดาวครับผมนี่เลเวลยังไม่อัพได้ของรางวัลมาคืออะไรเป็นเงินครับแล้วก็ก้อนหินตีบวกกลับไปที่บ้านครับนี่มันก็พูดอะไรกันของมันก็ไม่รู้ฮะอันนี้ผมอ่านไม่ทันนะครับก็เลยไม่อ่านดีกว่านะตั้งแต่แรก มันก็พูดไปฮะอันนี้ใช้ทองอัพเลเวลครับกดคลิกเข้ามานะฮะเพื่อที่จะอัพเลเวลกันนี่เรียบร้อยเราอัพแล้วฮะไปจับมอนสเตอร์กันโอเคออกเดินทางอันนี้ก็คือมันจะให้เราไปตามเควสเลยนะครับซึ่งก็ทำตามมันไปเรื่อยๆฮะนี่แน่
โอ้ยอุ้ยอุ้ยก็จะบอกว่าถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่น่าเล่นนะครับก็เลยเอามาแนะนำกันนะฮะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับที่สำคัญอันนี้บอสใช่ไหมทำไมเจอบอสไวจังวะหลบครับหลบโอ้หลบลีกโอ้โหเกตต้องมีแต้มอะไรสักอย่างนึงอ่านไม่ทันยังไม่ใช่บอสนี่หว่าเมื่อกี้หลบครับหลบนี่โอ้โหมีท่าไม่ตายเพิ่มขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาท่าไม่ตายไว้ใช้กับบอสดีกว่ามาแล้วครับบอสผีเสื้อเราจัดการครับท่าไม่ตายของเรานี่ไงเฟี่ยงขวานไปนี่ปล่อยพลังขึ้นเต่าเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดเคลียร์แล้วโอ้โหเย่เลเวลอัพแน่นอนฮะเอาล่ะได้ของอะไรมาได้ยามาครับแล้วก็ได้ทองมาด้วยนี่กลับไปที่บ้านของเราต่ออ่าโอ้มีของเพียบเลยเย่เหมือนอะไรในบ้านเหมือนมีอะไรในบ้านนะกลุ่มอัศวินเพิ่มขึ้นสินะงั้นต่อไปก็จะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นคลาไปดูกันจะมีอะไรอยู่อ่านแทบไม่ทันครับเราไปดูในกล่องนี้ครับว่าจะมีอะไรโอ้โหมีหน้ากากครับเราต้องใส่หน้ากากแล้วนี่ปั๊บติดตั้งเข้าไปฮะนะตอนนี้มีแว่นใส่แล้วสาวสวยคนนี้เย่ yeah. มันก็จะมีอะไรอยู่ในบ้านให้เราหาเปิดของอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เดี๋ยวแต่ละตัวก็จะมีนู่นนี่นั่นมาให้ใส่นะฮะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปมีอัศวินที่สามารถเลเวลอัพได้ต้องการดำเนินการหรือไม่ใช่ถูกต้องนี่เราดำเนินการอัพเลเวลเรียบร้อยครับอันนี้ปิดก่อนมันให้เรากดเข้ามาที่ตรงผจญภัยก่อนนะฮะแล้วก็ไปกันครับออกไปเดินทางกันต่อเลยนี่เวลาที่จะต่อสู้เราก็ต้องมีขนมปังไปต่อสู้ด้วยนะครับใช้ขนมปังในการกดใช้แบบว่าขนมปัง3อันน่ะนะฮะเพื่อที่จะไปต่อสู้นั่นเองอุ้ยระวังครับอันนี้ยังไม่ใช่บอสแน่นอนฮะโอ้มันปล่อยอะไรมาเนี่ยสบายใจสบายใจได้เราหลบได้ฮะโอ้โหทุ่งหญ้าอันปลอดโปร่งเล่นไม่ยากเลยนะครับเกมนี้เลื่อนไปเลื่อนมาซ้ายขวาอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็เวลาที่มีท่าไม่ตายให้กดแล้วก็เพียงแค่ว่ากดท่าไม่ตายเท่านั้นเองนะครับผมท่าไม่ตายเนี่ยเอาไว้สำหรับตอนที่เจอบอสนะฮะนี่เจอบอสอย่างนี้บอสก็หน้าตาน่ารักน่ารักเฟี้ยงขวานไปปล่อยพลังขึ้นเต่าตูมยังไม่ตายครับเฟี้ยงดาบครับผมนี่เรียบร้อยไม่เหลือซากเฮ้อเย่เลเวลอัพไหมเรียบร้อยครับเลเวลอัพแล้วเปิดได้ของอะไรมาโอเคไม่ได้อะไรครับได้แต่ทองอย่างเดียวเย่เลเวล3แล้วนี่มีของใหม่มาเพิ่มอีกแล้วนี่ไงโอ้โหโซฟานุ่มๆโอ้โหโซฟาสีแดงมันดูไม่เหมาะเลยนะข่าวว่ามันโอเคอ่ะแดงเหมือนผมอ่ะเฮ้ยโซฟาอ่านไม่ทันอีกแล้ว กดเข้าไปนั่งโซฟาปุ๊บฮะได้อะไรครับได้เงินนะฮะโอ้โหสุดยอดไปแล้วครับไปต่อสู้แล้วฮะโอเคอัพเลเวลครับผมนี่มาด่านต่อไปออกเดินทางครับมันเหมือนขนมปังนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่ขนมปังเปล่าผมก็บอกไปเป็นขนมปังไว้ก่อนเนี่ยมานี่แน่นี่แน่สำหรับใครที่โหลดมาเล่นแล้วนะครับเกมนี้ก็อัปเดตให้ฟังกันหน่อยนะว่าแต่ละคนเลเวลเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ไปเจออะไรมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เล่นเกมครั้งก่อนนู้นที่เคยแนะนำมาก็ผมก็หลังจากแนะนำเสร็จผมก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมก็ต้องเกมอื่นมาแนะนำกันต่อนะฮะซึ่งก็หลายๆเกมแหละครับที่ผมเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อนะฮะทำไม่ตายเก็บไว้นี่นะโอ้มาแล้วอันนี้ใช่บอลหรือเปล่าไม่แน่ใจอุ้ยลบลบครับลบนี่แน่มีแช่แข็งด้วยนะฮะสกิลแช่แข็งเย่เรียบร้อยเมื่อกี้คือบอสนั่นเองโอ้โห
เลเวล4แล้วได้เสื้อมาด้วยนี่เราต้องกลับบ้านไปไปดูของการใส่เสื้อได้ไหมมีของเยอะแยะมากมายอ่ะมีด่านอะไรเพิ่มอีกแล้วอะไรนะนี่อะไรนี่เป็นที่ขุดแร่หรือเปล่านะมีพลั่ววางอยู่ด้วยมาโอเคเรามาขุดแร่กันปั๊บขุดแร่ครับบึ้มโอเคได้หินมาโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินครับเป็นหินอัปเกรดนั่นเองนะฮะนี่เราก็มาหลังจากที่ได้หินอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดอัปเกรดกันปั๊บไม่ฮะอัปเกรดอีกนะไงนี่โอ้ยยังอัปได้อีกนี่ไงจนกว่าพวกนี้จะหายไปนะครับก็คือนะตอนนี้ที่มันเป็นสีขาวๆเนี่ยแสดงว่ามันเรามีอุปกรณ์นะครับแต่ในส่วนของที่เป็นสีแดงๆเนี่ยเราต้องไปหามาเพิ่มนะฮะเราถึงจะอัพได้โอเคปั๊บไปต่อสู้กันต่อครับผมนะตอนนี้ประจนภัยครับอัพเลเวลเหมือนเดิมนี่ไงด่านที่5แล้วจัดการสวนเคียวขจีลุยนี่แน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยจริงๆเกมนี้ผมว่าจะแนะนำนานแล้วแหละนะครับแต่ว่ามีเกมอื่นให้ได้มาแบบนั่งกันก็เลยวางเกมนี้ไว้ก่อนนะเอาเกมอื่นไว้ก่อนนะซะงั้นโอ้ยอุ้ยอุ้ยลบลบนี่เป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็สำหรับคนที่ไม่ชอบภาษาที่เป็นภาษาต่างประเทศก็ถือว่าโหลดมาเล่นกันนะนะโหลดมาเล่นกันสนุกสนานกันไปนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายแล้วล่ะนะฮะทีนี้ถ้าไม่ตายจัดไปถ้าไม่ตายจัดไปอีกเพื่อนนี่ปุ้มไม่ตายครับผมโอเคเรียบร้อยเย้เลเวลอัพแล้วนี่ได้อะไรอีกแล้วได้ยาครับนี่ไงโอ้โหได้ของมาอีกแล้วครับนี่มีอะไรเพิ่มอีกแล้วโอ้โหตรงนี้มีป้ายใหญ่ด้วยมีจดหมายแปะว่าช่วยด้วยดูเหมือนจะมีคนเดือดร้อนนะโอเคเราไปดูดีกว่าดูสโอเคท้าทายครับนี่เป็นการท้าทายครั้งแรกของเราโอเคได้รับการได้รับรายการเควสล็อตใหม่ผมกดเพื่ออะไรวะนี่พี่ทักเริ่มเควสครับอันนี้คือเป็นเควสแรกนะฮะที่เราจะมาจัดการเฮ้ยมีตัวอะไรเพิ่มมาอีกด้วยเมื่อกี้ผมกดผิดไปดันไปเสียเพชรซะงั้นนะฮะนี่อันนี้คือด่านที่เป็นด่านเควสนะครับที่เราจะต้องมาต่อสู้เพื่อจะให้ผ่านเควสนั้นๆนั่นเองนี่แน่เล่นง่ายมากฮะเกมนี้ลูกไฟบอสอยู่ไหนอ้าวไม่มีบอสว่ะอันนี้เคลียร์แล้วโอเคเรียบร้อยโอ้อันนี้เป็นถุงอะไรสักอย่างนะครับโอ้มีของหลายอย่างมากมายเหลือเกินนะฮะอันนี้คือเป็นการทำเควสของเรานะครับเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วก็ได้ของรางวัลมาเยอะแยะมากมายเลยโอเคนี่อะไรเนี่ยให้ซื้ออะไรเนี่ยโอ้ไม่ซื้อครับผมไม่มีเงินซื้อขนาดนั้นนะฮะนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเควสของเราที่เราได้เมื่อกี้นี่รับรางวัลไปนี่ไงนี่เป็นขนมปังนะฮะเราได้รางวัลมาแล้วอันนี้ได้เพชรมาครับเมื่อกี้เพชรผมใช้ไปทำไมก็ไม่รู้นะฮะกดผิด กดเข้ามาดูที่นาฬิกานี้นะครับได้ของมาอีกแล้วปึ๊บจดหมายครับโอ้โหเพียบแล้วตอนนี้เรามีขนมปังเพียบเลยนะฮะสามารถเล่นได้อีกยาวไกลมากรับอีกนี่คือเพชรครับนี่ดูสิว่าเราจะมีอะไรให้นี่อัพได้อัพได้ปั๊บโอเคอัพแล้วเรียบร้อยอุ๊ยเดี๋ยวนะ
อัพเลเวลนี่อัพเลเวลกันนี่ไงเย yeah. ด่านประลองยังเปิดเอ้ยด่านประลองยังไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายนะครับนะตอนนี้นี่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 มีมานั่งโซฟาอีกหน่อยแล้วกันดูนี่ว่าจะมีของอะไรเพิ่มมาไหมนี่อ่ะนั่งโซฟารอบนี้ได้ตังค์ฮะไปนี่ไปค้นหาของดูปั๊บเย่ไข่สีม่วงว้าว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 ฮ่าฮ่าเอ้ยคนก็มีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะสำหรับเกมเก็บของไปนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้เก็บให้หมดครับนี่เก็บครับเย่เรียบร้อยมีของที่ให้เก็บอยู่ในบ้านก็หลายอย่างเหมือนกันนะครับก็เราสามารถที่จะเก็บหรือว่าดูได้นะฮะอ่ะมาที่ตรงนี้เอาซะหน่อยขุดขุดอีกส่วนใหญ่เวลาเราขุดได้มันก็จะเป็นหินนะครับหินเอาไว้สำหรับว่าเอาไปตีบวกหรือนู่นนี่นั่นนั่นเองนะฮะอันนี้สามารถสร้างแคลนได้แต่เดี๋ยวก่อนนะมีอะไรอีกไหมวัตถุดิบต่างๆนะนะมาดูที่ของใส่กันมีชุดด้วยเดี๋ยวเราใส่ชุดกันดีกว่าใส่ได้ไหมโอ้ยใส่ไม่ได้เฉพาะผู้หญิงโอเคผู้หญิงใส่ได้ชัวร์ดังนั้นก็ติดตั้งไปเลยนี่ไงมีชุดใหม่ใส่แล้วนะฮะสวยใสใช้ไรกว่าเดิมมีหมวกทรงผมใส่ได้เย่ yeah, เรียบร้อยไม่ใช่ทรงผมดีกว่ามันเหมือนกับอะไรสักอย่างนึงอันนี้คืออะไรไข่ไข่สีม่วงติดตั้งปั๊บเรามีไข่สีม่วงเหมือนกับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงก็ว่าได้นะครับอยู่ข้างกายเรานะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันอีกดีกว่าไปผจญภัยหน่อยละกันนะฮะเย่เย่อัพเลเวลอีกไปเลยลุยจะบอกว่ายังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมยังไม่รู้นะครับในส่วนของตัวเกมนี้นะฮะอันนี้มาแนะนำแค่แบบว่าให้รู้ว่ามันเป็นภาษาไทยแค่นั้นเองมีให้โหลดแล้วนะจ๊ะสำหรับภาษาไทยก็สำหรับใครที่อยากจะโหลดเล่นเกมนี้เพราะเป็นภาษาไทยแล้วก็สามารถโหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอีกเช่นกันนะฮะมาแนะนำให้สำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะครับผมอุ้ยอุ้ยหลบครับหลบเดี๋ยวก็เล่นพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้โอ้มาแล้วบอสไม่แน่จัดการถ้าไม่ตายนี่ไงโอ้ยังไม่ตายครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีมันให้มันตายเรียบร้อยเย้วู้ฮู้เลเวลอัพหรือเปล่าเรียบร้อยเลเวล6ครับมีของหล่นมาอีกแล้วนี่อันนี้ก็เมื่อกี้เป็นวัตถุดิบที่เอาไว้สำหรับเพิ่มความสามารถตีบวกอาวุธของเรานั่นเองนะเมื่อกี้ที่เราได้มาอ่ะเอ้ยมีโต๊ะมาใหม่ด้วยฮะกดเข้าไปดูซิว่ามันคืออะไรติ๊งว้าวอันนี้เอาไว้สำหรับเพิ่มไอ้นี่ป่ะใส่อัปเกรดนี่ไงว่าแล้วเชียวปั๊บโอ้อัปเกรดจนได้บวกหนึ่งแล้วเย่เย่เป็นหินตีบวกนะครับโอ้โหเจ๋งเลยนะปิสยังมีอีกเยอะเลยนะฮะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวผมยังไงเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นบ่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ดูกันบ่อยๆนะสำหรับเกมนี้เนาะได้อีกแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยบวกนะฮะนะตอนนี้เดี๋ยวไปท้าทายสักหน่อยเควสท้าทายของเราดันเจียนในถาวันไม้ไปกันเลย โอ้ยมาคนเดียวด้วยนึกว่าจะเป็นหมู่คณะนะฮะอันนี้โอ้โหโอ้ย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 นี่มันคืออะไรให้เราจัดการอะไรให้หมดของเหล่านี้
ฮึบฮึบมันคืออะไรวะเนี่ยที่ปลิวๆมาเนี่ยมีเวลานับด้วยนะครับผมแล้วก็มีคอมโบขึ้นตลอดเลยฮึบเสร็จแล้วใช่ไหมเย่เคลียร์แล้วครับเควสนี้ดูซิว่าได้อะไรว้าวของเพียบเลยสำเร็จแล้วอุ้ยไม่เควสเมื่อกี้นี้เราสำเร็จแล้วนะครับเย่ได้ของอีกแล้วอ่ะปึ๊บรับของไปนี่โอ้โหมีขนมปังเยอะมากเลยนะที่จะเอาไว้เล่นกันนะครับสำหรับเกมนี้นะตอนนี้เฮ้อมาไปต่อสู้อีกสักรอบนึงนะฮะดันใหม่ละไปเลยทำคริสตัลสีฟ้าปึ๊บมอนสเตอร์ก็เริ่มที่จะตียากขึ้นนะฮะก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเดตอัปเกรดตัวละครของเราให้มันเก่งตลอดเวลาเลยนะโอ้อย่าบอกนะว่านี่คือบอสเจอบอสไวจังอุ้ยอุ้ยตูมยังไม่ใช่บอสครับอุ้ยหลบหลบนี่แน่นี่แน่นี่แหละคือบอสของจริงใช้ท่าไม้ตายอุ้มปล่อยพลังขึ้นเตาอีเจ้าเรียบร้อยเย่ฮู้ฮู้อ้าวได้แค่2ดาวรอบนี้ได้ยามอีกแล้วเลเวล7แล้วครับมีอะไรมาอีกแล้วนี่มันก็พูดอะไรไปเมื่อยเลื่อยเปื่อยครับเมื่อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ออะไรของมันก็ไม่รู้ฮะกุสนี่นะตัดต้นไม้อึ๊บโอ้โหหลังจากที่เราตัดต้นไม้แล้วก็จะได้วัตถุดิบอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะฮะเอาไว้อัปเกรดอะไรของเรานั่นแหละโอ้โหของรางวัลเพียบเฮ้ยมีอะไรมากดรับเก็บมาได้มันคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปสำรวจเอ้ยนี่เก็บครับผมนี่เก็บไม่หมดฮะถนนหนทางต่างๆเหล่านี้ในบ้านไม่มีอะไรนะตอนนี้เยี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดว่าว่างๆเดี๋ยวจะมาแนะนำต่อนะฮะเดี๋ยวจะมาเอาพัฒนาการมาให้ดูแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไปครับสำหรับแต่ละเกมนะเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาได้อัปเดตเกมเก่าๆที่ผมเล่นไว้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมใหม่ๆทั้งนั้นนะครับผมก็ยังไงก็เขาฝากด้วยแล้วกันนะฮะอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าเล่นนะฮะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะยังมีเกมอื่นที่จะมาแนะนำต่อไปไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือเกมใหม่เกมยังไงก็แล้วแต่นะครับมีหมดนะฮะผมเอามานะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะฮะก็จะบอกว่าไม่ได้จะมาบอกว่ามาสอนเล่นหรืออะไรนะครับอันนี้คือมาแนะนำเฉยๆนะฮะโอเคนะครับตามนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับผม